ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบในเวลาเย็นๆท่ามกลางวงเวียนชีวิตที่ถูกวางไว้ด้วยสิ่งที่หนักนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่หนักอึ้งและไร้แก่นสารค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะใช้พื้นที่ตรงนี้กับสิ่งที่มีอายุเป็นล้านปีนะคะหินพวกนี้มีอายุที่ต้องบอกว่าเป็นการสะสมแร่ธาตุเป็นล้านปีแล้วก็นำมาอยู่รวมกันตรงบริเวณที่เราจะจัดเป็นพื้นที่วงเวียนชีวิตยามเย็นก่อนจะค่ำวันนี้กับแสงอาทิตย์ตกที่กำลังส่องมาสว่างให้เห็นเลยว่าก้อนหินจำนวนมากมายนี้ยาวเครนส่งรถเทเลอร์มาให้คุณแม่5คันวันนี้นะคะกับการยกซึ่งมีรถยกถึง3คัน2คันไปอยู่ที่โรงหินค่ะอีก1คันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำให้พวกเรามีทั้งที่ยกขึ้นแล้วก็ยกลงหนักไหมก็ต้องบอกว่าของหนักค่ะแต่ใจต้องเบาเพราะเรายังไม่เห็นการยกของหนักของพี่น้องของเราทะเลาะกันเลยนะคะมีเวลาที่จะมาทำความสะอาดคือขัดหินนี้ไปด้วยกันได้ซ้ำการทำงานเช่นนี้ถือเป็นอะไรคะถือเป็นบทเรียนอันมีค่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตบางก้อนเนี่ยมีลวดลายสวยงามมากเดี๋ยวเวลาตั้งแล้วโปรยด้วยทรายตรงนี้จะเป็นเหมือนสวนเซนเลยค่ะลองตามมาดูสิคะตรงนี้เห็นวงปีของหินไหมคะเนี่ยค่ะเห็นชั้นหินนะคะเห็นเรื่องราวของการสะสมที่บอกการมีร่องรอยของชั้นซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นชั้นของผิวโลกซึ่งตอนนี้เราได้สิ่งนี้มากองรวมกันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะยกวางก้อนเล็กก้อนน้อยเหล่านี้เนี่ยค่ะมีคุณค่าในการที่จะนำมาเป็นการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งสิ้นเลยบางเรื่องเนี่ยนะคะเห็นชัดเจนว่ามันจิ๋วแต่แจ๋วมากในรายละเอียดของก้อนหินที่เราต้องศึกษาเขาอะหยุดแล้วต้องดูสมมติว่าอันเนี้ยแค่วางไว้ก้อนเดียวนะคะกับทรายสีดำเนี่ยอย่างก้อนเนี้ยก็ตกใจแล้วล่ะค่ะดูตรงนี้ถ้าขัดอีกสักหน่อยก็จะเห็นชั้นคือมันมีลายหินมันมีลวดลายมันมีเรื่องเล่าเป็นลวดลายที่บอกได้ถึงการมีอายุที่ยาวนานค่ะมีอายุที่ยาวนานบางทีเรานึกไม่ถึงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาทีหลังนะคะทีหลังเลยมองไปสิคะมองไปแสงสวยให้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำงานหนักนะวันนี้ทั้งวันเลยคุณแม่อยู่กับคนทำงานยกของหนักแล้วก็ให้กำลังใจต้องใช้คำว่าการให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นกำลังใจที่เราให้กันได้นะคะคนที่ทำงานหนักอ่ะทุกคนก็ต้องการการยอมรับนะคะจะถูกการยอมรับได้ยังไงถ้าใจของเรามันยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันไม่ได้คนที่ยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันได้จึงเป็นเรื่องราวถ้ามามองตรงนี้หน้าคุณแม่จะดำต้องมาอยู่ทางนี้แล้วคุณแม่เดินเข้าไปแล้วหันมาก็จะเห็นกองหินเนี่ยตั้งแต่แรกๆ 3-4 คันแรกจนวันนี้ต้องบอกเลยว่า5คันรถเทเลอร์วิ่ง2รอบอ่ะพอเข้าใจเลยเนาะว่า2รอบของการวิ่งมันกี่ตันแล้วยังมีมาจากเมืองกาญอีกอันนี้ก็เป็นหินที่ได้มาจากราชบุรีค่ะใกล้ๆนี่เองก็ขอบคุณมากเลยในทุกความเสียสละของพวกเราทุกคนที่ทำให้
สิ่งเหล่านี้มันไม่เกินความสามารถที่จะเอามาเรียงซึ่งบริเวณนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็นวงเวียนชีวิตนะคะก็หลังจากที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนก็จะบอกกับพวกเขาว่าถ้าคนที่ทำงานแล้วเข้าใจการผ่อนเนี่ยอันนี้สวยมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองก็คงเรียกว่าหมูสามชั้นไงที่คนจีนชอบอ่ะนะเห็นลายเป็นเนื้อสามชั้นชั้นแดงชั้นมันก็อยู่ที่จินตนาการของมนุษย์แล้วล่ะแต่ถ้าเราเห็นกันนี่คุณแม่เดินไปก็ต้องถกผ้าไปนะถูกเกี่ยวเป็นระยะเลยค่ะสวยงามนะคะค่ะก็อันเนี้ยถ้าล้างดีๆตั้งก็จะถูกใช้เป็นงานที่มีประติมากรรมตั้งวางไว้เป็นประติมากรรมชีวิตตั้งอยู่ในวงเวียนชีวิตนะคะสวยงามตามท้องเรื่องขอบใจทุกคนมากนะเดี๋ยวกำลังมาอีกคันสุดท้ายเหรอจ๊ะอ่ะส่งเสียงเฮเฮไปให้ยาวกับเสียยาวกับพี่พึ่งนะคะขอบคุณครับวันนี้เปิดรีสอร์ทนอนเลยนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วยืนมาเอาข้าวไปกินด้วยเนาะจ้ะค่ะเนี่ยค่ะอัศวินของเราเดี๋ยวครบทิ้วหมดแล้ววันนี้ที่นู่นมีพระที่ทรงกฎด้วยที่ที่บอที่บอจ้ะยังไม่มาเนาะเรารอกันก่อนค่ะก็งดงามเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปมองด้านบนเพราะเดี๋ยวรถเขาจะเข้ามาทางด้านนี้เดินออกทางไหนได้ออกทางนี้แล้วกันนะคะค่ะอันนี้สวยมากนะจ๊ะเนี่ยกล้องอยู่ไหนนะใหญ่ด้วยอันนี้เดี๋ยวพอล้างแล้วเนี่ยไอ้รูพุนๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาตามหากันหรือแม้แต่อันตรงเนี้ยค่ะที่เราเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆวันนี้เขาล้างกันอยู่เด็ดเนี่ยหาไม่เจอเสร็จแล้วก็วางกันไว้ตรงนี้หาไม่เจอเลยทีเดียวคุณแม่เดินไปไหนก็ถูกหินกืนไปหมดเลยผ้าคลุมไหลมาหรือยังเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าแสงสวยคุณแม่ก็เชื่อว่าอย่างนั้นวันนี้มีฝนจะตกด้วยลองเดินขึ้นไปกันหน่อยวันนี้ทำงานกับช่วงเวลาที่ไม่ได้ดูว่าใช้แรงเยอะแต่พอเห็นคนอื่นทำงานด้วยแรงที่เยอะคุณแม่ก็รู้สึกเห็นใจมีความขอบคุณในทุกโอกาสเราอะทำงานเบากว่าคนอื่นเยอะเป็นอะไรที่แบบคนบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองทำงานหนักเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามีคนอื่นที่หนักกว่านะคะพอเราเริ่มเห็นว่ามันมีคนอื่นที่หนักกว่าเราก็จะรู้สึกเห็นใจเวลาที่เราเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์เราก็จะคิดว่าเรามากกว่าคนอื่นเสมอนี่ฝนตกไกลๆฝนตกไกลๆค่ะ
กลับมาที่แมนดาราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เริ่มการทำงานที่จะมีหินที่มากขึ้นนะคะมีร่องรอยของการนำเข้าข้างล่างทำหินใหญ่ข้างบนทำหินเล็กๆก็เริ่มเสริมแล้วล่ะค่ะเริ่มแต่งจะเป็น 3D ก็มีมิติของการเพิ่มให้สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสขยายออกมามากขึ้นค่ะคุณแม่ให้กำลังใจกับคนที่ทำงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาขอให้ใจของเราเกรี้ยงกล่าวจากกิเลสเอาว่าเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ด้วยสติสัมปชัญญะการมีโอกาสที่จะได้เห็นการถอนความพอใจและความไม่พอใจเหมือนเรามองเห็นเนี่ยค่ะเมฆหมอกที่อยู่บนฟ้าแล้วเราก็เห็นว่ามันมีลมพัดมันมีลมทุกอย่างมันก็เคลื่อนไหวถ้าเรามองเห็นการไหวนั้นด้วยความเป็นปกตินั่นแหละคือการมองเห็นอย่างที่มันเป็นแต่ถ้าเราสงสัยในสิ่งที่มันเป็นปกติของมันเราจะใช้เวลากับมันนานและความสงสัยก็อาจจะนำไปสู่การตีความในสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นการนำไปสู่ความกลัวด้วยค่ะการมีชีวิตที่ใช้เวลาอยู่กับความตีความและนำไปสู่ความกลัวมันจึงไม่เป็นปัญญาของเรานะคะโปรดใช้ปัญญาในการทำหน้าที่หมดสงสัยก็หมดทุกข์การมีชีวิตที่หมดสงสัยก็ต้องอาศัยความเข้าใจเมื่อกี้เรายืนอยู่กับก้อนหินเราดูตัวแบบเหมือนโอ้โหเล็กนิดเดียวในท่ามกลางก้อนหินที่ใหญ่พอเราอยู่สูงขึ้นมาอีกหน่อยเราจะเห็นว่าก้อนหินใหญ่ๆเมื่อกี้ดูเล็กไปหมดเลยคนที่เขาบินสูงเนี่ยเขามองทุกเรื่องเล็กหมดเลยคนที่อยู่ต่ำก็จะมองทุกเรื่องใหญ่ไปหมดเลยเมื่อกี้คุณแม่อยู่ตรงนู้นก็เห็นอยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหินกับคุณแม่คุณแม่ดูแบบโอ้ตัวเล็กในท่ามกลางความใหญ่ของงานแต่พอคุณแม่มองข้างบนลงไปนะคะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือทุกอย่างมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราเห็นในโพสิชันที่เราอยู่ต่ำนะคะจงเป็นนกที่บินสูงเพราะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสติมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะสติคือการระลึกรู้เท่าทันสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเมื่อมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติเราจึงเห็นว่าความจริงมันไม่มีอะไรใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรเล็กไม่มีความใหญ่ไม่มีความเล็กมีแต่ความเป็นปกติที่แค่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไปใจที่เป็นอิสระในการที่จะไม่เข้าไปข้องแวะตีความสงสัยเนี่ยมันจะทำให้เราแค่ยืนดูรู้เท่าทันความจริงนั้นการมีเวลาที่จะอยู่กับโลกอย่างที่เรายืนดูรู้และปล่อยความเป็นชั้นความเป็นของชั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ไม่ประมาทของชีวิตนะคะเป็นความไม่ประมาท
เนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยแสดงว่ารถคันสุดท้ายของการทำงานมาละสมชายก็กลับมาด้วยแหละจากการไปตั้งแต่เช้า6 โมงเช้าเอากล่องอาหารไปด้วยแล้วก็ส่งตามไปเป็นระยะระยะนะคะเหมือนเรามีลูกทำงานน่ะค่ะเนี่ยเริ่มคุณแม่เริ่มเห็นการทำงานวันนี้นกบินเร็วเพราะอะไรเพราะกลัวเปียกฝนทุกทีเขาจะอ้อยสร้อยเลยนะคะก็ฝนตกไกลๆล่ะค่ะฝนตกไกลๆอยากให้ตกที่นี่เหมือนกันนะอยากให้เห็นเห็นสายฝนนะคะเราไปให้กำลังใจเขาคันสุดท้ายกันหน่อยเดี๋ยวไปดูข้างบนนี่แหละนั่นไงมองเห็นละก้อนเบลเลอร์เลยถือเป็นการจัดวงเวียนชีวิตที่ถวายอยู่หน้าพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะจริงๆแล้วคุณแม่ชอบเดินเป็นการได้เดินเป็นการได้เดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินให้กำลังใจคนทำงานด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาเริ่มแล้วค่ะเขาเตรียมที่จะบินโดรนเห็นไหมคะเด็กที่นั่งรอเมื่อกี้เนี่ยพอทันทีที่รถมาเขาก็ลุกขึ้นทำงานเหมือนเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคือยกลงการเอาออกการยกลงคนขับก็ได้พักในช่วงนี้ก็สลับกันเป็นการเหมือนสร้างภูเขาขึ้นมาแล้วก็มีน้ำตกไหลด้วยใจของเราที่ก็ร้อยเรียงทุกความสามารถทุกกำลังใจเป็นการร้อยเรียงฝนตกไกลๆเนี่ยมองเห็นฝนลมพัดเย็นมากเลยเพราะเป็นฝนน่ะยกละเห็นไหมคะกลุ่มเอาลงก็เอาลงเดี๋ยวกลุ่มล้างก็ล้างพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดก็จะมีรถยก2 คันค่ะพรุ่งนี้จะเป็นรถยกที่จะยกขึ้นแล้วก็ใช้คนนะคะคนของเราจัดเรียงแล้วก็ค่อยๆตามในรายละเอียดที่จะปล่อยน้ำไหลผ่านนี่เป็นอีกความสนุกสนานทางปัญญาของหุบเขาโพธิสัตว์เวลาที่เราทำงานที่นี่แล้วเรารู้สึกเลยว่าเป้าหมายของการทำงานคือการละวางความเห็นแก่ตัวเนี่ยยากอะไรมันก็สำเร็จยากอย่างไรมันก็สำเร็จให้ยากอย่างไรก็สนุกแล้วก็เป็นสุขในการแก้ปัญหาไป
านเคยได้ยินคำว่าเอาใจช่วยไหมคะเอาใจช่วยแค่เพียงเราส่งใจช่วยเราก็มีส่วนร่วมเอาใจไปช่วยกันเจอเรื่องยากๆส่งใจไปช่วยกันอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะสำคัญมากเราไม่ต้องไปแบกถือหินแต่ส่งใจไปช่วยกันอย่างนี้ต้องเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณแม่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นผู้ชำนาญในการส่งใจช่วยอันนี้เขารอเราหรือเปล่าเนี่ยโดนของใครอ่ะขึ้นได้นะคะหัดบินตอนลมแรงเนี่ยนะไม่กลัวเครื่องบินตกหมดสงสัยตกก็ซ่อมนะคะตกก็ซ่อมก็เนี่ยค่ะหินที่เขาเลือกมาทำความสะอาดแล้วก็ยกเข้าไปใส่ที่แมนดาลาให้หนาขึ้นแล้วก็จะใส่ความเป็น 3D เข้าไปใน3มิติให้มันดูสูงขึ้นก็เป็นศิลปะของการคิดค้นนะคะคุณแม่เดินหลบฝนมาหน่อยเพราะตรงนี้จะไล่ฝนไล่เข้ามาแล้วค่ะโอบมาเรื่อยๆแต่ไม่น่าถึงเพราะว่าตรงนั้นไปละตรงนี้ก็ยังสว่างอยู่คิดว่าจะถึงไหมเป็นห่วงไหมไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงเรายังไม่ต้องลงวันนี้เราดูเรื่องฟ้าฝนเป็นใจคือเวลาที่เรามองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วเรายอมรับมันได้ทุกอย่างก็ฝึกไว้นะคือมองให้มันสวยก็สวยมองให้มันแปลกก็แปลกมองให้มันแบบสงสัยก็สงสัยครึ่งเนี้ยค่ะฝนตกอยู่แต่ครึ่งเนี้ยฟ้าสว่างเขาบอกว่าเวลาที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะที่นี่จะเป็นเงาของฝนจะไม่ตกแต่ถ้าฝนมาทางด้านนี้มาทางลมทะเลก็จะตกเราก็มีเมื่อคืนนี้เนี่ยชุ่มฉ่ำกันแล้ววันนี้ก็แบ่งไปที่อื่นบ้างก็ได้หรือว่าคืนนี้จะกลับมาตกที่นี่เราก็ถือว่าเอ้ยน้ำยังไม่เต็มบ่อนะคะน้ำใจการส่งใจการได้มองเห็นแล้วมีใจร่วมเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนการมีส่วนร่วมนะคะทำไมเราถึงได้มองเห็นว่าเวลาคนที่เขาภาวนากันแล้วเขาส่งใจเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาที่เราส่งใจไปรวมกันเช่นเวลาอย่างเงี้ยเรานัดหมายกันว่าเราจะทำอานาปานสติภาวนาเราจะส่งใจไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้โลกนี้มีสันติภาพสมมตินะคะใจของเราก็ต้องมีพลังพอที่จะเกลี้ยกล่อมจากกิเลสค่ะเนี่ยดูอย่างเงี้ยลมพัดแรงนะคะคุณแม่ก็ต้องมายืนหลบไว้ค่ะก็ลมพัดไปตามกระแสของลมธรรมดาแต่ว่าคงไม่ตกที่เนี่ยคงไปตกไกลที่อื่นแต่ถ้าโดนขึ้นเนี่ยโดนแน่โดนยิงร่วงแน่นะคะเพราะลมแรงอยู่ค่ะก็เราส่งใจกันทุกเย็นอย่างนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องมีความเพียรเพียรที่เป็นเพียรที่ชั้นเลิศสุดยอดก็คือการเพียรที่จะละสังโยชน์นี่แหละค่ะคือเครื่องร้อยละสังโยชน์เนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นผู้ที่เข้าถึงนิพพานได้ตั้งแต่เราต้องละความเป็นชั้นเป็นของชั้นนะคะเมื่อเราไม่มีความกลัวของชั้นเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นปกติของการทำหน้าที่ไล่เรียงไปมีอะไรต้องทำในขณะนั้นก็จัดลำดับด้วยสัปปุริสธรรมเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องการส่งใจเข้าไปร่วมก็ไม่ใช่เรื่องยากการมีใจของเราที่เกลี้ยกล่อมจากกิเลสทำของยาก
ให้มีส่วนร่วมของคนที่เกลี้ยกล่อมอย่างเงี้ยที่เป็นอุปธิวิเวกอย่างเงี้ยมันมีพลังมากขนาดหนึ่งเดียวยังมีพลังเลยและถ้าเผื่อทุกๆคนนะคะได้ฝึกอย่างนี้เนี่ยมันจะมีพลังของสังคมที่ดีมากมันเหมือนมันจะไม่เป็นมโนหมู่แต่มันจะเป็นความเกลี้ยกล่อมหมู่อันเนี้ยเหมือนเสียงสวดมนต์หมู่นะคะที่ทุกคนตั้งใจแล้วสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมๆกันเรายกพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียรเกล้าของเราด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่ามันต้องใช้พลังแห่งความศรัทธาอย่างมีปัญญานี้ร่วมกันมันเคยทำมาแล้วนะคะในสมัยพุทธกาลก็เคยเห็นเรื่องนี้อยู่มากอยู่ทีนี้ถ้ามาในปัจจุบันการเราไม่ได้ฝึกเมื่อคนไม่ได้ฝึกพอมาอยู่รวมกันแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนการทำในฝ่ายที่มันเป็นความมีพลังแบบที่มันเป็นเชิงของกุศลก็กลับกลายเป็นพลังในฝ่ายของความมืดนะคะก็อาจจะเป็นพลังหรือมันเป็นการใช้อารมณ์ความปรารถนาในทิศทางเดียวกันก็เป็นพายุของอารมณ์นะคะกว่ามันจะผ่านไปได้มันก็อาจจะแบบเปียกปอนไปก่อนแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยมองเห็นเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นฝนอีกครึ่งหนึ่งก็ยังมีแสงสว่างอยู่แต่เริ่มมาแล้วค่ะฝนเริ่มมาแล้วน้อยๆแต่ก็ยังพออยู่ได้อยู่ต่อไปก่อนเนาะค่ะวันนี้มีคำถามบ้างหรือเปล่านะคำถามไม่มีค่ะจะบอกว่าสถานที่ตรงนี้น่าเดินจงกรมมากเลยค่ะใช่ค่ะตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีไว้เพื่อการเดินภาวนาค่ะแล้วก็เป็นการเดินภาวนาที่แบบทุกคนเข้ามาได้ด้วยนะคะเพียงแต่อย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปเหยียบมันดาราเหมือนอย่างที่คุณแม่ก็พาเดินแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เดินได้อะเนี่ยเห็นไหมคะแสงในส่วนที่พระอาทิตย์สว่างก็ยังเป็นสว่างมาถึงฟ้าในขณะที่ช่วงนี้เป็นฝนแต่มันก็ยังมีแสงของพระอาทิตย์ที่มาที่เมฆก้อนนี้ประมาณนี้เลยค่ะขึ้นมาก็จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่มันกำลังจะตกลงของพระอาทิตย์การเคลื่อนไปของน้ำที่เรียกว่าก้อนเมฆเนี่ยก็มีฝนโปรยปลายมาถูกคุณแม่อยู่นะตอนนี้จะว่าไม่มีฝนก็ไม่ได้เดี๋ยวเดินซะอีกหนึ่งรอบเพราะเมื่อกี้นี่ไปสองรอบแล้วก็เห็นชัดนะตกขาวเชียวแต่แสงสวยนะก้อนสุดท้ายแล้วให้กำลังใจดูเมฆที่พระพักของพระอริยะเพราะว่ามันมีแสงครึ่งหนึ่งมีเมฆครึ่งหนึ่งนันทวัฒน์ลองเดินตามตรงนี้ยิ่งตรงนี้คุณยายยิ่งเห็นใหญ่เนี่ยเมฆอยู่เนี่ยพระหัตถ์ข้างเนี่ยจะเป็นฝนแต่ไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยเราจะเห็นเลยว่าพระหัตถ์มองไปทางด้านเนี่ยถ้าเห็นนะก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกในขณะที่หลังด้านนี้ก็คือฝนและแสงต่างกันนิดเดียวคุณแม่พูดตรงนี้เสียงกล้องหน่อยนะคะแต่ให้เห็นความเป็นจริงเวลาที่เรามองเราก็จะเห็นว่าคุณแม่รู้สึกปลอดภัยที่อยู่ที่ตรงนี้
เสียงที่พูดเข้าไปในเนี้ยจะก้องเล็กน้อยแล้วเมื่อเดินออกมาเราก็จะเห็นฟ้าสว่างมากอันเนี้ยเห็นชัดเลยคุณแม่ชอบภาพนี้มากเพราะมันจะมีต้นไม้ที่ตายอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเห็นความงดงามขณะที่หินก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายของวันนี้แสงทางด้านนี้ทำให้เมฆบริเวณนี้เป็นสีส้มบนก้อนเมฆที่มีสีเทานี่คือธรรมชาติที่เราเห็นกันในขณะนี้นะคะถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่เรากลัวที่เมื่อกี้เราจะถอยทับเนี่ยนะเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงมันมีแสงสว่างแห่งปัญญานั่นแหละช่วยเราอยู่แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะทำให้ขจัดความกลัวค่ะฝนตกก็ตกไปตกไกลๆนกบินมาคราวนี้ก็อ้อยอิงแล้วสิเพราะว่าไปแล้วนี่ฝนน่ะข้างหลังใช่ค่ะคือให้เห็นเลยว่าฝนมันตกใกล้เข้ามาคุณแม่แล้วฟ้าสีทองมันอยู่หลังฝนไงชัดเจนใช่ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากลัวว่าฝนที่อยู่ด้านนี้จะถูกเรามันไปแล้วแล้วคราวนี้ไอ้สีทองเนี่ยมันขึ้นมาที่ตองก้อนเมฆที่ยังอยู่เนี่ยแล้วงานก็จบแล้วหินบนรถก็จบแล้วเก็บเครนแล้วโอ้ขอบใจมากเลยเนี่ยบริวารทำงานเราก็เห็นอยู่เก็บบันทึกไปเถอะเนี่ยดูสิสถูปะอยู่ท่ามกลางแสงครึ่งหนึ่งขอบใจทุกคนนะจ๊ะขอบใจมากชมพรุ่งนี้วางแผนยกเรียงเลยเนาะขอบใจค่ะขอบใจทุกคนเลยลูกก็ยืนให้กำลังใจต้องเรียกว่ายืนให้กำลังใจลูกศิษย์คนในบ้านดูองค์ท่านสิสงบอยู่ในท่ามกลางเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปพักที่รีสอร์ทให้เขานอนสบายหน่อยแล้วก็ให้อาหารการกินอย่างลูกหลานอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละกล่องข้าวน้อยที่แม่ให้เนี่ยแหละเพราะเขาทำงานเพื่อเรานะคะนะชัดเจนไหมเนี่ยหันมาแสงสวยงามอ่ะตกลงบุคคลนี้จะว่ายังไงกันคะจะอยู่ในกล้องด้วยหรือไงคะหนูไปแล้วหนีไปนู่นเลยมีบอกว่าไม่รู้จะหนีไปไหนไอ้นี่มันเป็นเวทีการแสดงธรรมของเราดูเหมือนเราไล่ที่ใช่ไหมแต่เปล่านี่คือที่ของเราวันนี้มาแปลกค่ะวันนี้มาแปลกจะฟ้าหลังฝนก็ไม่ได้เพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่พระอาทิตย์หลังฝนละกันนะคะน่าจะเรียกถูกคือพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ข้างหลังฝนตกอยู่ทางด้านหน้าแต่ครึ่งเนี้ยคือฝนน่าจะเห็นว่าครึ่งเนี้ยคือแสงพระอาทิตย์พาดมาแล้วยังมีเมฆอยู่ตรงกลางศีรษะของคุณแม่มันก็เลยไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็พูดจริงๆนะแต่เห็นที่นี่แหละกลับมาสู่การภาวนาอีกครั้งหนึ่งยืนตรงกลางนี้เลยให้เห็นเลยว่าตำแหน่งเดียวกันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยหมายถึงว่าจิตเป็นปกติแต่ทุกอย่างไม่มันก็เป็นไปตามเนี่ยเอาละวันนี้เราก็จะกลับมาพูดกันถึงชวนกันภาวนามีพลังใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันระลึกถึงสันติภาพ
ที่เป็น peace in action มีการกระทำมีการทำงานอย่างหนักในขณะที่ใจของเราก็ทรงไว้ซึ่งพลังของความเป็นปกติในขณะที่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญา peace in action ไม่ได้หมายความว่าการทำงานอย่างไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ถูกแก้ด้วยปัญญาจะยังนำสันติภาพมาสู่เราเสมอนะคะคุณแม่ขอกลับไปดูฟ้าอีกหน่อยเพราะคุณแม่อยากเห็นอดไม่ได้ที่จะดูหันไปขอบคุณฝนที่ตกทางฝั่งนี้นะเจ้าคะเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าต้องการแต่ก็ขอบคุณที่ทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่งดงามเหมือนในทุกๆเย็นเมื่อเราเห็นว่าธรรมชาติเป็นเช่นนี้ก็ลองน้อมใจของเรากลับสู่ธรรมชาติน้อมใจของเราที่จะอยู่และเข้าใจในธรรมชาติที่เรากำลังเห็นอยู่มองอย่างที่ธรรมชาติเป็นอย่ามองอย่างที่เราอยากเป็นมองให้เห็นธรรมชาติด้านในคือใจของเราเนี่ยค่ะที่ยังมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาส่วนธรรมชาติข้างนอกก็ทำให้เห็นว่าอะไรๆในโลกนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยคุณแม่อยู่ท่ามกลางประติมากรรมธรรมชาติงดงามในแต่ละวันค่ะในแต่ละวันค่ะเพียงแต่ว่าคุณแม่ไม่หลงตัวว่าคุณแม่กำลังอยู่ในที่ที่ดีสุดแต่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เชื่อว่าเราจะเอาตัวรอดและปลอดภัยด้วยปัญญาของเราวันนี้เรามาแผ่เมตตาด้วยกันนะคะให้ตั้งใจเขาเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนามีเมตตาที่จะรักอย่างไม่เลือกปฏิบัติฝนตกแดดออกฟ้าสวยงามหรือว่ากำลังมีฟ้าแลบฟ้าร้องใจของเราต้องหนักแน่นค่ะอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยะยาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุฝนเริ่มลงเม็ดหนาแล้วล่ะค่ะคุณแม่มีฝนตกมาทีแล้วนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนได้สำรวจกายใจของเราก่อนที่จะนอนวันนี้อย่างเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้ว่าเราจะผ่านในทุกสถานการณ์นั้นได้ถ้าเรามีสติป้องกันกายและใจของเราเหมือนอย่างตอนนี้ฝนมาถี่ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าถี่ละต้องเดินละนะคะแต่ก็มีหมวกนะคะมีสติมีสัมปชัญญะมีความตั้งใจมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะคะก็ความหนาของเม็ดฝนก็จะนำมาซึ่งความชุ่มชื่นของต้นไม้ใบหญ้าพระธรรมเปรียบเหมือนหยาดฝนค่ะ
สัมผัสไปแล้วก็รู้สึกเย็นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของเราในวันนี้แผ่เมตตาให้กับการอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษของเรานะคะแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีอยู่ในที่จองจำนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ให้ด้วยจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ปรารถนาที่จะได้ให้เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะได้ให้เราก็จะรู้ว่าเพราะจิตที่มันคิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกล่าจากกิเลสนี่แหละค่ะมันจะนำมาซึ่งความอาถรรพ์ขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้และเป็นโอกาสที่การให้การรับเสมอกันด้วยจิตนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นชัดเจนถึงการทำงานที่เราไม่ย่อท้อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็รถมารับแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะขึ้นรถเพราะว่าตอนนี้เครื่องมืออาจจะเปียกได้นะคะที่จริงถ้าเครื่องมือไม่เปียกเนี่ยก็ยังจะยืนต่อไปได้ทีเดียวค่ะวันนี้ก็จบลงโดยการขึ้นรถกอล์ฟกับกุฏิแสงเงายังสวยเดี๋ยวให้นันทวรรณเขาถ่ายต่อได้นะคะค่ะชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ ขึ้นทางด้านนี้ได้เลยค่ะไปค่ะ